วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการมวยจริงสปริงนิวนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะนั่นก็คือดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการมวยไทยนะคะที่เขาเองนั้นกำลังรอลุ้นแชมป์อยู่นะคะนั่นก็คือกังปีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะสบายดีนะคะช่วงนี้รู้สึกว่ามีหลายหนังสือจับตามองเป็นพิเศษด้วยนะคะคาดว่าน่าจะลุ้นแชมป์ในเร็ววันนี้ด้วยจะเจอกับใครคะเราก็ชิงแชมป์กับเมืองไทยครับโอ้โหนะคะแฟนๆก็สามารถที่จะให้กำลังใจได้นะคะและในช่วงเวลานี้นะคะก็เรียกว่าในเรื่องของวงการมวยบ้านเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมให้เยาวชนนะคะรู้จักรักแล้วก็หวงแหนในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะคะวันนี้เอ็มม่าจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับโครงการลานมวยครูเสือนะคะที่เป็นโครงการดีๆค่ะช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนนั้นห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากจะมีการฝึกสอนในเรื่องของอาวุธแม่ไม้มวยไทยแล้วนะคะยังจะมีการส่งเสริมในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมนะคะสร้างคนให้เป็นคนดีด้วยนะคะถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่พ่อแม่หรือว่าบุตรผู้ปกครองเองนะคะต้องการที่จะส่งบุตรหลานก็สามารถที่จะไปเรียนได้ฟรีนะคะที่โรงเรียนวัดคลองชลประทานหรือว่าที่ลานมวยครูเสือถนนเลียบทางด่วนรามอินทราก็สามารถที่จะไปร่วมโครงการดีๆเหล่านี้ได้ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงหน้านะคะเราก็จะมีในเรื่องของการวิเคราะห์ขออภัยนะคะวิเคราะห์ฟันธงค่ะจากเซียนมวยชื่อดังนะคะคุณปีสุวรรณแต่มาดูในเรื่องของทางด้านนักมวยที่ชื่นชอบบ้างดีกว่าค่ะชอบใครคะชอบเจริญทองเกียรติบ้านช่องครับชอบมากเลยใช่ไหมคะโอ้โหนี่พี่มีสิ่งพิเศษเลยไปบุกถึงค่ายเจริญทองมาเลยนะคะในช่วงหน้าค่ะก็กลับมาพบนะคะกับทางด้านความสนุกสนานนะคะกับรายการมวยจริงสปริงนิวในช่วงของการบุกเยี่ยมค่ายมวยค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะเอ็มม่าเองก็ยืนอยู่ที่โรงเรียนสอนมวยไทยเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะคะซึ่งก็เจ้าของเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเขาก็คือนักมวยในตำนานและก็เป็นนักมวยลำดับต้นๆของเมืองไทยนะคะที่ผู้คนนั้นประทับใจในไฟต์การต่อยแล้วก็ผลงานของเขาที่ผ่านมาเขาก็คือพี่เป็ดเจริญทองเกียรติบ้านช่องนั่นเองค่ะกับยอดมวยในตำนานที่เป็นขวัญใจของคนที่รักมวยทุกคนในประเทศไทยนี่ก็คือพี่เป็ดเจริญทองเกียรติบ้านช่องสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะพี่เป็ดช่วงนี้สบายดีรอเราขึ้น ในที่ผ่านมาเนี่ยชกมวยไทยมากี่ไฟคะน่าจะ ประมาณสักร้อยกว่าได้ครับร้อยกว่านะคะชนะนี่ก็ร้อยกว่าเหมือนกันไม่น่าถึง มีแพ้บ้างชนะบ้างนะคะเป็นเกมกีฬานะคะรู้สึกทำไมถึงจากที่เป็นนักมวยอะคะพี่เป็ดคือแรกๆก็ผมก็ดูมวยตู้มวยทีวีดูทีวีเสร็จก็เห็นแล้วก็ชอบแล้วก็มาเล่นกับน้องๆ น้องชายเล่นเสร็จก็ อยากต่อยอยากต่อยเองอยากดูบ้างก็ไปซ้อมเสร็จก็มีหัวหน้าค่ายที่บ้านแถวใต้ก็คือทำเป็นค่ายมวยเล็กๆมีกระสอบใบหนึ่งแฝนต้นไม้เด็กจับแถวบ้านก็ได้ไปเตะไปเล่นกันค่ะเคยคิดไหมคะหลังจากวันนั้นเนี่ยวันนี้เราจะกลายเป็นยอดมวยเบอร์ต้นๆของประเทศเนี่ยผมไม่คิดว่าน่าจะเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปได้แต่ก็เป็นที่สำเร็จมาแล้วในเรื่องของความสำเร็จในวงการมวยนะคะมีไฟไหนคะพี่เป็ดที่เรียกว่าประทับใจมากที่สุดตั้งแต่ต่อยมวยมาเลยอะค่ะได้ต่อยกับพี่มาศมากกว่าอ๋อพี่สามารถนะคะอุ้ยตอนนั้นคุณพี่ยอดมวยนะพี่มาศเขาโด่งดังแอบผมอยู่ที่ใต้ตอนต่อยมวยต้นๆเลยต่อยมวยใหม่ๆอยู่แล้วพี่มาศหนึ่ง ความรอค่ะสองเก่งค่ะฉลาดค่ะเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นหมดทุกอย่างและเป็นไงคะวันนั้นเกิดหรือดับคะผมก็ยกเดียวต่อยกเดียวแพ้พี่มาศยกแรกครับค่ะรู้สึกเศร้าใจไหมคะหลังจากไม่เศร้าครับผมก็ดีใจคือผมไต่เต้ากว่าจะได้ต่อยกับยอดมวยมาเบอร์ต้นๆมันหายากมากนะคะแต่ว่าในเส้นทางของความเป็นมวยของเราก็ไม่ได้แพ้ใครเพราะว่าในยุคนั้นเราก็คือยอดมวยคนหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประทับใจแฟนๆด้วยรางวัลที่ได้มามีอะไรบ้างคะพี่เป็ดคะตอนนั้นผมได้ มีแชมเปี้ยนลุมพินีเส้น115ปอนด์แล้วก็126ปอนด์ได้2เส้นเป็นทั้งหมด3เส้นแล้วก็
อีกเส้นหนึ่งนั้นผมมาชนะรามอนเดเกอร์ได้แชมเปี้ยนสภามวยไทยโลกค่ะโอ้ยสามารถค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้มีการแขวนนวมไปเนี่ยเคยคิดว่าจะกลับหวนกลับขึ้นมาสู่สังเวียนมวยไทยอีกไหมคะมีอีกครั้งหนึ่งช่วงนั้นมันเขาเรียกว่ามวยย้อนยุคค่ะแล้วก็ผมคิดว่าทำไงดีคนอื่นเขาอยากต่อยแต่ว่าคือบางคนเขาอยากต่อยอยากได้เงินทองอะไรอยากให้กับเขาเรียกว่าคือให้เด็กรุ่นหลังเขาได้ดูตำนานยอดมวยเก่าๆให้มาต่อยเขาก็ลองให้คุยกับโปรโมเตอร์ดูว่าอยากต่อยสมรักอยากต่อยบาสคือได้สร้างกระแสค่ะก็เป็นที่ฮือฮาเหมือนกันก็ฮือฮาอยากพักหนึ่งทุ่นผมกับบาสน้ำหนักใกล้เคียงกันแต่ก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนเที่ยวกันแล้วก็พออยู่มาสักพักน้ำหนักของบาสมันหนักกว่าผมต้อง10กิโลโอ้โหเราก็ไม่อยากแบกไม่อยากแบกแล้วก็บางทีก็เจอกันคุยกันเป็นเพื่อนอ่ะสัมพันธ์คุยกันบ่อยค่ะก็เอาเป็นต่อยโชว์ดีกว่าคิดว่าก็จบคงไม่ได้ต่อยแล้วก็คงยกเลิกเอาค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นมุมมองของยอดมวยนะคะที่เป็ดเจริญทองในเรื่องของมุมมองของวงการมวยไทยจากประสบการณ์แล้วก็ผลงานที่ผ่านมาในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์กันต่อเนาะในเรื่องของธุรกิจมวยไทยนะคะในปัจจุบันว่าพี่เป็ดนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็พันตัวเองเข้ามาสู่ในเรื่องของวงการธุรกิจมวยไทยอย่างไรติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เป็ดมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายที่ทุกท่านรอคอยนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับทางด้านน้องนักมวยค่ะกลางปีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงนะคะแล้วก็ขอต้อนรับนะคะเซนติสวรรค์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พาลูกรักมาเลยนะคะเปิดตัวรายการแรกใช่ครับคือวิเคราะห์ด้วยเซียนอย่างเดียวบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะเซียนอาจจะมีมุมมองแบบนึงวันนี้เอานักมวยมาถามได้เลยดีกว่าว่าชอบใครมันต้องมีอะไรความคิดเห็นจะได้มันจะรสชาติแน่นอนนะคะสำหรับมวยช่อง3ในวันนี้นะคะก็มีถ่ายทอดทั้งหมด4คู่นะคะคู่แรกค่ะปีใหม่จิตเมืองนนท์นะคะแล้วก็เจอกับยอดพยัคฆ์ก้าวไก่ยิมเป็นบ้างคะคู่นี้คู่นี้ครับปีใหม่จิตเมืองนนท์ครับเป็นมวยหน้าเสือของเสียอ้วนจิตเมืองนนท์ของสมจิตแว่นแจ้วของโปรโมเตอร์ราชดำเนินนะครับคู่นี้ยอดพยัคฆ์เป็นมวยจากจังหวัดขอนแก่นครับซ้อมอยู่ที่วิไลพละมหาสารคามพวกกับพวกวิไลน้อยพวกนี้นะครับอยู่ด้วยกันมวยคู่นี้พูดถึงหน้าเสือนะครับอยู่ที่ปีใหม่ค่ะแต่อาวุธมวยความเฉลียวฉลาดนะครับผมชอบไปที่ยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมครับวันนี้หัวจิตหัวใจดีกว่าในน้ำหนัก154ปอนด์ครับผมนะคะทางด้านกางปีน้อยชอบใครคะคู่นี้ชอบยอดพยัคฆ์เหมือนกันเพราะว่าบ้านเดียวกันนะคะก็เลยต้องเลือกบ้านเดียวกันเหมือนก่อนนะคะลูกพี่ว่าไงต้องว่าตามคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไม่เป็นไรไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะบ้านโดนโอ้มาดูคู่ที่2กันดีกว่านะคะสำหรับเอ็กซ์ต้านะคะเจอค่ะเจอกับราชศักดิ์นั่นเองนะคะราชศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมย์ครับมวยคู่นี้เป็นมวยคู่ที่2ราชศักดิ์เพิ่งชนะสดๆร้อนๆจากช่อง7สีครับชนะเกียงไก่หรือไก่ชนสอบุญเยี่ยมประทับใจแฟนมวยอยู่ครับชนะแบบพลิกล็อกหักปากกาเซียนมาวันนี้พบกับศิริลักษณ์ของคุณหมาน้อยอุดรครับเอ็กต้าซอศิริลักษณ์ครับชกกันพิกัด119ปอนด์นะครับมวยคู่นี้เอ็กต้าซ้อมอยู่ที่จังหวัดอุดรค่ายซอศิริลักษณ์ราชศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมย์อยู่กับเฮียศักดิ์บุรีรัมย์ครับซึ่งเป็นลุงของยะเกียรติเพชรนะครับช่วงนี้กลับมาดูแลค่ายเองคู่นี้ไม่ต้องเดาครับพี่ติชอบใครผมต้องชอบไปที่ราชศักดิ์ครับคือเป็นมวยเข่าแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับพูดถึงกระดูกมวยครับอีสานนะครับของภาคอีสานของมวยคู่นี้เอ็กต้าเป็นมวยรุ่นน้องอายุเพิ่ง18 19ความสดยังเยอะอยู่ครับแต่การผ่านมวยชื่อชั้นมวยน่ะราชศักดิ์ดีกว่านะครับแข็งโป๊กกระดูกผมชอบไปที่ราชศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมย์ครับค่ะกลางปีน้อยชอบใครคะคู่นี้ราชศักดิ์เหมือนกันคือนะคะอันนี้เอามาตามกันจริงเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะมีความคิดเห็นต่างได้ไม่เป็นไรนะคะมาดูคู่ต่อไปค่ะนนทชัยนะคะสิทธิ์อิติสุขโตนะคะเจอกับทางด้านองค์จักรปะเปาอินที่จริงเนี่ยคู่นี้อยู่อาทิตย์ที่แล้วใช่ครับเกิดอะไรไม่ทราบมาต่อยวันจริงๆแล้วนะครับคู่นี้ตั้งไว้อาทิตย์ที่แล้วแต่บังเอิญอ่ะอาทิตย์ที่แล้วเนื่องจากว่าพอเอาคู่นี้ตั้งขึ้นไปเพราะว่าเหตุเกิดจากที่ก้าวแต้มลูกพระบาทนะครับมีการบาดเจ็บจะถอนการชกหรือเลื่อนมาเป็นอาทิตย์นี้เขาก็เลยขยับคู่กงจักรเนี่ยไว้อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็จะสลับคู่แต่บังเอิญเนี่ยเวลาของมวยรอบมันกระชั้นชิดมันฟิกสปอนเซอร์ฟิกเวลาว่าห้ามเกินระยะกี่ลงกี่เดือนถ้าเลื่อนมาปุ๊บแล้วมันจะเลื่อนไปหมดทั้งนัดทุ่งนัดจริงนั้นทางทีมงานอ้อมน้อยก็เลยให้ทางก้าวแต้มชกตามรายการก็ต้องขยับคู่นี้มาเป็นอาทิตย์นี้นะครับนนทชัยอิสิสุกโตครับเป็นมวยของพี่เนกอิสิสุกโตจากหัวหินนะครับอยู่กับหลวงพ่ออันนี้เด็กวัดโดยตรงครับพบกับกงจักรปอเปาอินครับ
อันนี้มวยตำรวจครับของผู้การครับเด็กวัดเจอตำรวจแล้วค่ะคราวนี้มวยคู่นี้พูดถึงรูปร่างสีละใกล้เคียงกันมากครับพิกัด154ปอนด์มวยคู่นี้มีอนาคตไปชกมวยรอบอีซูซูนะครับโครงการของมวยรอบอีซูซูของทีมงานมวยสยามป้อมน้อยมวยใหญ่ครับแล้วก็จะไปไทยไฟท์นะครับมวยชุดนี้จะอยู่เลยคือเป็นมวยดาวรุ่งพุ่งแรงเหมือนกันพุ่งปรีใช่ครับมวยคู่นี้ผมชอบไปที่กงจากปอเปาอินนะครับได้รูปร่างได้การผ่านมวยได้อะไรหลายอย่างได้หน้าเสืออันนี้ครับผมชอบไปที่กงจากปอเปาอินครับดีกว่านนทชัยอิสิสุโกโตครับค่ะไอ้มาต้องถามกังปีน้อยไหมคะเพราะว่าถ้าถามแล้วมีการคิดเห็นต่างหรือว่าคิดเห็นด้วยคะด้วยกันครับเห็นด้วยกันอีกมาจากบ้านเดียวกันจริงๆนะสำหรับนักมวยกับเซียนมวยครอบครัวเดียวกันวันนี้มาทิศทางเดียวกันนะคะเป็นตัวเสริมเลยพี่ตีว่าไงนะคะลูกศิษย์ก็ว่างั้นเลยนะคะมาดูคู่สุดท้ายของวันนี้นะคะทองสอนยิ่งเจริญการช่างนะคะเจอกับทางด้านมานชัยนครโชคชัยน้ำหนักพิกัด125ค่ะครับทองสอนยิ่งเจริญการช่างค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเพชรทองทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเพชรนะครับเพิ่งหลุดจากมวยรอบปูนเสือไปหยกมวยรอบชุดนี้นะครับชุดสกุลชัยเล็กส่วนมานะชัยนครโชคชัยนะครับมวยคู่นี้เคยต่อยกันรู้สึกว่าจะต่อยที่สนามมวยลุมพินีช่อง TGN ทองพลิกชนะมาครับพอดีทางทีมงานเห็นว่าเป็นคู่นี้เป็นมวยที่ถูกคู่เลยได้เสียก็เลยยกไปให้ทางมวยสยามอ้อมน้อยเป็นคนจัดทองได้เปรียบรูปร่างมานะชัยเคยแพ้มาวันนี้ยิ่งแย่ยิ่งยุ่งผมชอบไปที่ทองสอยิ่งเจริญการช่างครับน่าจะดีกว่าเป็นความคิดเห็นของเซียนตีนะคะมาดูทางด้านเซียนยศปีดาแพรทองคำกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มม่าสวัสดีอาจารย์ตีและสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์ค่ะอาจารย์คะขอทีเด็ดหนึ่งตัวแน่นๆเลยค่ะอาจารย์คะช่อง3นะครับค่ะที่จริงเนี่ยผมเห็นต่างในคู่เอกนะแต่ไม่ขัดนะผมขยับเป็นผู้รองผมชอบราชศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมย์ครับตัวเดียวของช่อง3ครับโอ้โหนะคะหลังมาดูทางด้านอาจารย์คะขอบคุณมากนะคะสำหรับทีเด็ดวันนี้ค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ค่ะดูของพี่ตีบ้างดีกว่าทีเด็ดวันนี้เป็นใครทีเด็ดวันนี้นะครับผมชอบตัวเด็กอาจารย์ยศปีดาเลยครับผมชอบยุทธศักดิ์ศักดิ์บุรีรัมย์ครับนี่มาดูทางด้านทีเด็ดของน้องนักมวยระวังดีกว่ากลางปีน้อยชอบใครคะเหมือนกันครับโอ้โหบ้านเดียวกันที่เด็ดยังเป็นบ้านเดียวกันเลยทีเดียวนะคะมาดูนะคะว่าในวันนี้นะคะจะมีใครนะคะได้ดูในเรื่องของความสนุกของมวยในวันนี้กันบ้างนะคะวันนี้สุดท้ายจังเลยนะคะเวลาของทางรายการนี้หมดลงแล้วนะคะเอาเป็นว่ากลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ค่ะเวลา 11:00 ถึง 11:30 โดยประมาณนะคะกับรายการมวยจริงสปริงนิวส์ค่ะวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ